ริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K Express Cash วันนี้รับฟรี Teddy House Sport Bag อัปเดตความเทิงกันต่อเนื่องนะกับจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงค่ะแต่ว่าสองสาวหายไปไหนคะน้องหญิงกับน้องเฟรมคะแม้มีหนุ่มๆมาทีทิ้งพี่คลีเลยนะคะไม่รอเลยนี่โหจริงๆค่ะหนุ่มหล่อคนนี้ค่ะมาเยี่ยมสตูของเราในวันนี้นะคะรอยยิ้มของเขานะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะตอนที่เป็นนักแสดงเนี่ยฉายาพระเอกร้อยล้านตอนนี้ค่ะมาทำเบื้องหลังนะคะก็ได้ฉายาเหมือนกันค่ะเป็นนักเขียนบทพันล้านเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะกับผู้ชายคนนี้ค่ะเต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีนะคะวันนี้มาเยี่ยมรายการของเราสองคนนั้นจำไว้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวไปพบกับเขาได้เลยค่ะพี่ครีคะตอนนี้เราอยู่กับหนุ่มโสดตรงนี้นะคะหน้าตาดีหล่อว่างเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่เต๋อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต๋อไม่ต้องสนใจค่ะว่ามาถึงสตูดิโอของเราขนาดนี้แล้วถามเรื่องนี้นะคะพี่หญิงคอนเสิร์ต GTH 11ปีแสงครับทำไมถึงใช้เรื่องของพี่เต๋อกับพี่พีคเป็นตัวดำเนินเรื่องหรือว่าเป็นเส้นเรื่องในครั้งนี้คือว่ามันน่าจะเป็นดราม่าที่คนเข้าใจได้ง่ายครับเพราะว่ามันก็จะมีความจริงปนๆอยู่ในนั้นแต่ว่าคือจริงๆแล้วทั้งตัวคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตครับก็จะไม่ใช่เรื่องของผมกับน้องพีคนะครับจะเป็นตัวละครที่ผมกับน้องพีคไปรับบทที่จะมีเรื่องราวเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยเอาคอนเซปต์ตรงนี้มาใช้เพิ่มดราม่าของไซไฟคอนเสิร์ตคือคนเข้าใจง่ายอ่ะแล้วตัวทีเซอร์ออกมานี่แบบยังกระหนังใช่ๆแต่ว่าเหมือนฮอลลีวูดใช่ออกมาไม่เหมือนคอนเสิร์ตมันเนี่ยผมถ่ายแบบเยอะมากเลยนะครับแต่มีคนบอกว่าเอ้ยมันเอาจุดขายมาขายหรือเปล่าเรื่องแบบส่วนตัวพี่เต๋ออะไรอย่างเงี้ย คิดว่าใช่ไหมคือจริงถ้าพูดว่าจุดขายป่ะมันก็เป็นจุดขายแหละ คืออะไรที่สามารถดึงดูดความสนใจของคนได้ก็คือถือเป็นจุดขายเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ถ้ามองในแง่ของบทบาทคาแรคเตอร์มันก็เป็นดราม่าที่ดีนะครับมันก็เป็นจุดขายของคอนเสิร์ตครั้งนี้ซ้อมไม่ถึงไหนแล้วคะในคอนเสิร์ตกี่เปอร์เซ็นต์ละถ้าตัวผมเองนะครับก็ถ้าเต็ม 100% นี่ผมก็ประมาณสัก 5% พูดเล่นก็ซ้อมไปเยอะแล้วเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะเป็นช่วงที่ต้องเอามาประกอบกันการอื่นนะฮะคือตอนนี้ก็เป็นเหมือนแยกซ้อมเป็นชิ้นๆเหมือนอะไรแต่เห็นว่ามีแก๊ง wrong direction อยู่ในนั้นด้วยจะไปขึ้นซ้อมกันอยู่ในทุกที่แหละครับคืออะไรคะทำไมมารวมตัวกันได้อันนี้ไม่รู้แก๊ง wrong direction คืออะไรให้พี่เต๋อพูดคือมันเริ่มจากเป็น4คนที่แบบต้องๆอ่ะครับมีใครบ้างมีผมมีซันนี่ครับมีเปอร์ครับแล้วก็มีว่านอ๋อคือมันคิดขึ้นมาแบบเล่นๆขำๆมากกว่าโอ้โหแต่ไม่แน่อาจจะได้เห็น4คนนี้รวมตัวในคอนเสิร์ตก็ได้ใครจะไปดูต้องไปดูเองใช่ไหมหรือไงหรือไม่มีก็ไม่อยากไปเห็นดีกว่า4คนรวมตัวกันมันแบบเป็นความแบบเล่นทุลังใช้คำนี้เลยใช้คำนี้เลยพูดถึงธุรกิจส่วนตัวบ้างพี่เต๋อช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะช่วงนี้ก็ถ้าไม่นับงานเขียนบท งานเบื้องหลังอะไรที่ทำอยู่ก็มีร้านครับเปิดร้านขนมกับน้องพีกก็คือเป็นเดสเซอร์ขาใหม่ปะใช่ครับร้านเดสเซอร์ขาใหม่ใช่ครับตอนแรกจะมีสาขาที่พารากอนแล้วก็ที่แฟชั่นไอแลนด์แต่ว่าตอนนี้เพิ่งเปิดสาขาใหม่คือที่ฟิวเจอร์ครับโอเคไหมคะไม่เห็นเอามาให้เราชิมบ้างเลยน่าจะสีมะกะรองอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ค่ะนี่ตื่นเช้าสิครับดูหน้าจะหลับอยู่แล้วเสียดายตื่นเช้าไปหน่อยแล้วพูดถึงเรื่องเขียนบทค่ะพี่เต๋อช่วงนี้ได้เขียนบทไว้บ้างไหมเร็วๆนี้จะได้ชมฝีมือไหมตอนนี้กำลังเขียนอยู่เลยครับผ่านไปครับผมยังไม่มีชื่อเรื่องยังไม่มีชื่อเรื่องครับแล้วก็เรื่องที่เขียนก็ยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จแต่ตั้งเป้าไว้แล้วว่าปีหน้าถ่ายปีหน้าถ่ายไวมากอะไรเลยแต่ว่ามันไปได้เยอะแล้วครับก็ผมว่ามี 60-70% แล้วครับก็ใกล้ๆความจริงแล้วถ้าแบบแอบเกริ่นนิดนึงได้มั้ยเป็นเรื่องประมาณไหนเกี่ยวกับความรักมั้ยหรือว่าตลกฮาๆเหมือนตัวพี่หรือยังก็เป็นโรแมนติกครับภาพยนตร์โรแมนติกมีคำๆมั้ยมีอยู่แล้วใช่มั้ยต้องรอก่อนไม่ได้ขำแล้วเหรอครับเนี่ยใช่ขำล่วงหน้าเลยค่ะจะเล่าเรื่องเลยมีคนบอกว่าได้ฉายานะครับมือเขียนบทพันล้านเกรงไหมกับการเขียนบทที่ต้องแบบว่าเหมือนมีคนตั้งความหวังขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เกรงนะครับคือผมกับทีมเขียนบทเนี่ยครับคือมันจะมีทั้งหมด3คนจะมีผมมีพี่โต้งที่เป็นผู้กำกับด้วยครับแล้วอีกคนชื่อพี่แอมเนี่ยทุกครั้งที่เราทำงานอะไรเสร็จเนี่ยเราก็จะมันก็จะจบไปครับแล้วก็จะมาเริ่มใหม่อย่างเต็มที่กันใหม่โดยไม่เปรียบเทียบกับงานเก่าเพราะว่าแต่ร้านที่ทำมันจะถ้าสังเกตดูมันจะไม่เหมือนกันเลยครับมันก็จะแบบเหมือนแตกต่างกันไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ก็เลยไม่ได้เกรงไม่ได้กดดันอะไรแล้วมีแนวไหนที่อยากจะเขียนอีกแต่ตัวเองยังไม่ได้เขียนใช่อยากจะเขียนอะไรอยากเขียนแบบมันๆนะครับมันอาจจะแอคชั่นมั่งหรือว่าแบบสยองขวัญก็ได้อะไรที่เป็นแบบ
ฉีกไปเลยพลังมันๆหน่อยเวลาที่เราหาอินสไปเรชั่นนี่พี่เต๋อชอบไปอยู่แถวไหนทำไมถึงได้เรื่องนี้มาคนใกล้ตัวหรือว่าเป็นเรื่องเราเองหรือว่ามีคนมาเล่าให้เราฟังตามหาจากหมดเลยครับมีทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คนมาเล่าเรื่องที่เราไปรู้มาเป็นเรื่องชีวิตของเราก็มีของคนเขียนบทคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าเรื่องที่เราเคยได้ยินคนอื่นบอกอะไรเงี้ยมีเต็มไปหมดก็เก็บมาครับแต่ว่าช่วงเวลาที่แบบหาแรงบันดาลใจดีที่สุดคือเวลาไปยืนดูปลาคาร์ฟครับปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟทำไมอ่ะมันเห็นอะไรปลาคาร์ฟมาเห็นอะไรแล้วแบบอุ้ยนั่นไงมันต้องเป็นอย่างนี้นั่นไงปลาที่ตกตรงนี้เลยทุกครั้งที่ผมเห็นปลาคาร์ฟเนี่ยสมมติว่าผมจะเดินรีบไปทำอะไรผมเห็นปลาคาร์ฟผมจะแบบจะต้องยืนมองมันหรือนั่งมองมันพักหนึ่งครับเหมือนคล้ายคนดูปลาหมอสีไหมคล้ายมันใกล้เหรอดูไม่ใช่แต่ว่าก็คล้ายมันคือมันเป็นความผ่อนคลายครับมันเหมือนเราดูแล้วรู้สึกสงบไม่รู้ทำไมเพราะว่าปลาคาร์ฟใกล้สุดพันธุ์ใช่ป่ะพี่ข้อมูลนี้ผมเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่เลยก็เลยไม่น่าจะเป็นเพราะเรื่องนี้ใช่นะเพราะมันมีตัวผู้ไงช่างมันเถอะครับครับพี่ครับครับผมขอรอที่ห้องนี้ก็จะบอกว่าขอไว้อะไรกับคุณโรเฟนครับครับเออแล้วไม่มีตัวเมียมาผสมพันธุ์ไงอยากจะแบบพี่เรามานั่งคุยกันฝั่งนี้ดีกว่าครับอยู่ใกล้ใจแล้วทำไมไม่อ๋อแล้วยังไงดีแล้วหลังจากนี้พี่คิดว่าธุรกิจพี่อยากจะทำอย่างอื่นไหมหรือว่าจะเขียนบทไปเรื่อยๆเหรอแล้วก็พัฒนาร้านขนมมีแบบอะไรมองไว้มั้งคือตอนนี้บอกโหแบบทำหลายอย่างมากซึ่งผมความตั้งใจผมคือผมอยากจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะสามารถทำได้ครับซึ่งตอนนี้โฟกัสของผมก็อยู่ที่การเขียนบทอันนี้อันนึงแล้วก็อีกอันก็คือร้านขนมเพราะว่าร้านขนมก็เป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นมาด้วยกันกับน้องพีครับเริ่มจากศูนย์เลยครับเริ่มจากแบบน้องพีไปเรียนสูตรนู่นนี่นั่นไปแบบเริ่มแต่แบบเหมือนแบบเพิ่งเริ่มทำออกไปให้คนอื่นชิมนะฮะว่าใช่ใช่เห็นเยอะมากโชว์ในสตาร์ทอัพตอนนี้ไม่ได้นะต้องไปซื้อแล้วนะให้ชิมฟรีแล้วนะมีหลายสาขาแล้วไงต้องเข้าใจและถ้าคุณผู้ชมท่านใดค่ะหรือว่าน้องๆท่านใดที่อยากจะเก่งทั้งเขียนบททั้งการแสดงหรือว่าธุรกิจส่วนตัวแบบพี่เต๋อเราควรจะเริ่มจากอะไรดีก่อนเริ่มทำยังไงดีอยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงอยากจะเขียนบทได้เก่งแบบพี่เงี้ยต้องเริ่มต้นจากว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราชอบอะไรครับต้องรู้ก่อนว่าเรารักอะไรคือถ้าสมมติว่าอยากเขียนบทแค่เพียงเพราะว่าผมเขียนบทได้แล้วก็อยากจะทำแบบผมอย่างเงี้ยมันไม่พอครับมันเหมือนว่ามันต้องเกิดจากตัวเราจริงครับเราถึงจะมีแรงบันดาลใจที่จะทำมันให้ได้ออกมาดีครับดังนั้นเราต้องแบบคนอื่นใช่ต้องหาตัวเองให้เจอก่อนพอเจอเสร็จปุ๊บเราก็อย่าไปย่อท้อแล้วก็อย่าหยุดตัวเองอยู่กับที่ครับเดินหน้าตลอดเวลาถ้าอยู่กับที่คนอื่นเขาก็แซงเราไปเรื่อยๆงั้นแสดงว่าตอนนี้คือที่ทำทุกงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะคะเรารู้สึกว่าเป็นงานที่เรารักมันก็เลยรู้สึกไม่เหนื่อยโอ้รักมากครับคือทุกวันนี้มันเหมือนเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ถ้าให้แบบพรุ่งนี้แบบตื่นมาไม่ต้องทำอะไรพวกเนี้ยทำไม่ได้เสียดายอยากทำรู้สึกว่ามันสนุกค่ะสุดท้ายแล้วพี่เต๋อฝากผลงานคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าเรื่องนี้จะได้เห็นพี่เต๋อจากช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างคะครับผมก็ฝากกับกล้องเลยใช่ไหมครับครับกล้องที่มีไฟติดใช่ครับเราจะมีเวลาอยู่ใช่ไหมครับได้เลยพูดได้เลยพูดเลยค่ะอันดับแรกก็คือฝากแคมเปญนี้ก่อนเลยครับ Get Closer Challenge ครับเพราะว่าผมก็เป็นตัวแทนจากเน็ตกาแฟคลีนวันนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบเหมือนว่า Get Closer กันครับยังไงก็ฝากด้วยเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีทำหนังสั้นที่คัดเลือกจากเรื่องที่ทางบ้านส่งมา3เรื่องด้วยกันครับแล้วก็เร็วๆนี้ตอนนี้เริ่มแล้วครับก็คือเราจะมีการแจกครับแจกเป็นแซมปลิ้งอะครับ1ล้านถ้วยครับ1ล้านถ้วยทั่วประเทศเลยครับยังไงก็ได้เจอกันแน่นอนหรือถ้าเกิดว่าไปชงเองที่บ้านแล้วก็บอกไปบอกรักกันเองก็ติดแฮชแท็กมาด้วยได้จริงๆไม่จำเป็นต้องในออฟฟิศนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้สมมติว่าเราแบบยังไงดีเราไม่กล้าบอกรักเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ติดแฮชแท็กมาอวดกันไปค่ะใช่ยกตัวอย่างนะคะไปดูใน Instagram พี่เต๋อใช่ทุกวันแฮชแท็กได้เลย Get Closer Challenge โอเคค่ะและนี่แหละค่ะคือพี่เต๋อชันทวิทย์ผู้มากความสามารถอีกหนึ่งท่านในวงการบันเทิงของเราค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นเขาทำท่านี้กลับมาได้แล้วโอ้หน้าตีที่สุดสองคนนี้ดูสิโอ๊ยตายเป็นอะไรกันคะได้ถ่ายรูปด้วยเขาอะไรขนาดนั้นพี่คิงช้ามากไม่ยอมไปติดนะติดนะติดไว้นะงวดหน้าขอไปคนเดียวบ้างยิ้มอย่างผู้ยิ่งใหญ่นะคะก็ความบันเทิงของเรานะวันนี้หมดลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวงวดหน้านะเฟรมกับหญิงจะเจอดิฉันบ้างจะแก้เสร็จพวกเราใช่ไหมแน่นอนค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่นะกับจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงพรุ่งนี้เวลาดีๆแบบนี้ค่ะ16:30 ที่นี่ที่เดียว Now 26วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ